แต่บอกแบบวันนี้ครับมีโอกาสได้มาคุยกับนิชินพานุนะครับดีไซน์ดีเรคเตอร์จากไตรโมดสตูดิโอครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เองก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทางไตรโมดสตูดิโอเนี่ยก็จะมีผลงานที่เป็นแบบรีเทลดีไซน์เป็นหลักจะมีออกแบบร้านค้าเป็นช็อปร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าสเปซมีความน่าสนใจแล้วก็การเลือกใช้วัสดุก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยวันนี้เราอยู่ในงานสนามนิก67แล้วก็ทางนี้กับไตรโมดสตูดิโอเนี่ยก็ออกแบบบูธของแลมบิจูดนะครับอยากให้นี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นก็คือได้บีฟมาก่อนว่าเดี๋ยวจะมีโปรดักต์ใหม่นะโปรดักต์จะเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์ที่เป็นแบบสีประมาณแบบ9สีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะใช้คอนเซ็ปต์อะไรแต่เราก็จะพอเห็นสีแล้วว่าอ๋อถ้าเราแบ่งกรุ๊ปของสีออกมาเนี่ยเป็นโคมไฟที่สำหรับตกแต่งบ้านและร้านอาหารเนี่ยมันจะออกมาเป็นโทนได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยน่าจะมีสามโทนหลักหลังจากนั้นผมก็มาเลือกสีที่จะซัพพอร์ตไออลูมิเนียมอโนไดซ์เหล่านั้นนะครับว่าเป็นสีอะไรครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดโปรดักต์เป็นสีเข้มอาจจะอยู่บนแบ็คกราวด์อ่อนโปรดักต์อ่อนก็แบ็คกราวด์เข้มได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ใช่ๆแล้วก็พยายามให้ลูกค้าเนี่ยได้อ้างอิงและนึกถึงการนำไปใช้ได้ต่อไปได้มีทั้งอ่อนเท่าเข้มอะไรเงี้ยครับครับก็มันจะมีเรื่องของสัดส่วนระดับความสูงผมพยายามอ้างอิงให้จากประสบการณ์ของลูกค้าจริงๆที่เดินเข้ามาครับให้เขาแบบสามารถอ้างอิงได้ว่าถ้าโคมไฟเหล่านี้ไปติดอยู่ในบ้านเขาอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนให้พยายามให้เขานึกถึงแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็ส่วนของเรื่องตัวโค้งเนี่ยผมมองว่าเราพยายามสร้างตัวเนกาทีฟกับโพซิทีฟเคิร์ฟที่มาจากกลวยอะครับให้เกิดการมองแบบโฟกัสเป็นช่วงผนังและในแง่ของการโฟกัสช่วงผนังเนี่ยตัวโปรดักต์เนี่ยมันสามารถวางคอลเลคชันได้อย่างง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ไม่ลกตาด้วยการจัดวางก็ง่ายเซลล์เวลาจะขายก็คือเข้าไปที่ผนังนั้นผนังนี้ได้เลยครับจริงๆพอเห็นว่ามันโค้งหลบกันอะก็คืออะส่วนที่บุ๋มเข้าไปก็เหมือนเป็นเซกชันของโปรดักต์นึงส่วนที่นูนมาก็อีกอันนึงได้ด้านหลังมันก็จะก็ได้อีกโปรดักต์แต่ถ้าเกิดเราทําผนังเรียบๆแบนๆเลยก็เรากลับสายตาทีเดียวติดเท้าจะเต็มไปหมดเลยคลืบไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการคิดให้บูธนี้มันสามารถไปใช้งานต่อใช่ครับเห็นว่ามีการคิดถึงขั้นดีเทลเลยใช่มั้ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญของการใช้grid system เป็น unit system อ่ะครับเป็นแบบ 3,000 คูณ 3,000 สามารถนําไปใช้ในบูธหรือคูหาต่างๆต่อไปได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องรื้อหรือเอาไปทิ้งทั้งหมดครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะเราต้องรู้ว่า product ของแลมบิจูดเนี่ยแบ่งเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างที่เป็นงานโคมไฟแขวนโคมไฟติดผนังหรือโคมไฟตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่คือเอา product มากางดูหมดเลยคือผมต้องรู้แบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นผมจะกําหนดตัวดีเซลไม่ได้เนื่องจากโคมไฟแขวนเยอะโคมไฟติดผนังก็เยอะเพราะฉะนั้นงานผนังนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วความยากก็คือทำไงไม่ให้หลบตาแล้วก็ไม่ได้อยากให้เดินเข้ามาแล้วกลายเป็นบูธขายไฟที่แบบเต็มไปด้วยไฟทั้งหมดแล้วดูรกไปหมดอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆอย่างเวลาไปงานแฟร์หลายๆงานที่เกี่ยวกับดีไซน์อ่ะบางบูธที่พี่เคยเจอก็คือก็อัดโคมเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเห็นด้วยว่ามันโฟกัสไม่ได้จริงๆแต่พอมันวางน้อยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเอ๊ะมันก็ดูเคยไม่ขายอีกอะไรเงี้ยดูไม่น่าซื้อใช่มันเลยต้องบาลานซ์ให้ดีเหมือนกันตอนนี้ก็จะให้นี้พามาเดินดูบูธของแลมบิจูดนะครับด้านนี้ก็คือถือว่าถูกดีไซน์ให้เป็นด้านหน้าเลยไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันมีการจิตจริงๆแล้วตอนแรกเราก็อยากให้เป็นด้านหน้านะครับแต่พอเราดูแบบขอบเขตและบริบทของมันแล้วเนี่ยเราเลยคิดว่าทําให้ทุกด้านเป็นด้านหน้าดีกว่าให้ลูกค้าสามารถ access ได้จากทุกด้านอย่างเงี้ยครับในแต่ละจุดที่เขาเดินจากคอริดอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีจุดมุมมองต่างๆให้เขาเห็นเสมอนะฮะอย่างอันนี้ด้านหน้าปุ๊บเราก็เลยเอาพยายามโคมไฟที่มีความแบบโดดเด่นมาดึงดูดหน่อยนะครับแต่เดินทุกคอริดอร์ก็จะเจอหมดเวลา space ภายในเวลามองเนี่ยก็จะรู้สึกให้ถึงความโปร่งเพราะว่าเราอยากให้ทีมที่เป็นทีมสตาฟอะครับสามารถมองเห็นลูกค้าแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มดีไซเนอร์แล้วก็สถาปนิกที่เขารู้จักอยู่แล้วได้ครับพูดถึงเรื่องโคมไฟที่โชว์อยู่2ตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้ที่เอามาโชว์ด้วยผมชอบในแง่ของกระบวนการผลิตของมันพอผมเห็นดีไซน์ผมไปเห็นเครื่องจักรในการผลิตแล้วก็เป็นการผลิตที่ธรรมดาที่เรียบง่ายแต่เวลาเสร็จออกมาแล้วไม่ธรรมดาเราก็ไม่ได้ให้มูลค่าจากวัสดุที่รู้สึกว่ามันราคาแพงแต่มันเป็น product ที่ให้มูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์นะผมมองว่า
เนี่ยเราก็เรียนรู้จากพวกงาน product แบบนี้ครับมาทํางานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างตัวนี้จริงๆมันก็คือเป็นแบบแผ่นไม้แผ่นนึงแล้วก็มีการเลเซอร์ใช่มั้ยฮะใช่ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งตัวมาใช่แต่ว่ามันก็สําคัญกันนะว่าเราจะยึดตรงไหนเพื่อให้มันทิ้งลักษณะแบบไหนให้เกิดฟอร์มแบบไหนแล้วเวลาในแง่ของการขนส่งเราสามารถขนส่งเป็นแฟตแพ็คได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีต่อโลกกับดีกับดีไซน์ในหลายๆจุดในหลายมิติเลยอ่ะครับครับโอเคฮะเดี๋ยวจากนี้เราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะฮะได้ครับโซนแรกก็คือมันจะเป็นสีแบบมีเทาดําอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะหรือว่าจริงๆหัวกับท้ายจะให้เป็นอย่างนั้นป่ะฮะโซนแรกอย่างงี้ครับคือมองมาให้เห็นเป็นแบบระดับสายตาก่อนให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับคนอยู่ในระดับที่ประมาณ 1,000 ถึง900มมนะครับแบบเวลามองก็เห็นโปรดักต์แนวใกล้เพราะว่าเวลาถ้าเรายืนอยู่นอกบูธเนี่ยเรามองเข้ามาเราจะเห็นโคมไฟในระดับที่ใกล้เคียงกับการนําไปตกแต่งในบ้านความเป็นจริงครับแล้วก็การสร้างอะไลเมนต์ของไฟเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,600 ครับเพื่อที่เวลาเขามองเดินเข้ามาเขาจะเห็นโดยที่เขาไม่ต้องแบบพยายามอ่ะเดินมาแล้วเห็นคือเหมือนไม่ต้องหาเลยมันจะอยู่ในระดับสายตาเลยระดับสายตาแล้วก็ระดับเคาน์เตอร์ระดับท็อปอะไรเงี้ยครับอย่างอันเนี้ยชื่อแบรนด์ Frost ก็เลือกไว้ตรงนี้เลยครับก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องเอาชื่อแบรนด์แปะเสมอไปอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ลูกค้าก็จะได้เห็นดีเทลเห็นรายละเอียดของสินค้าอย่างใกล้ชิดเลยครับเดี๋ยวให้นิพพาเดินไปดูต่อครับครับตรงนี้ฮะอย่างตัวเนี้ยผมเห็นว่าด้วยความที่เป็น interior designer อยู่แล้วอ่ะแล้วเราใช้ไฟพวกงาน track light เยอะมากครับครับแล้ว track light ปกติเราก็จะไปติดอยู่บนฝ้าเพดานผมก็รู้สึกว่าไอ้ track เนี่ยถ้ามันได้ใกล้ชิดกับคนมากขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาดวงโคมที่มีรูปแบบสวยงามต่างๆเนี่ยมาสร้างให้มันกลายเป็นแบบตัว sculpture เล่นๆของเราเองได้นะแล้วมันก็ใกล้ชิดกับเราด้วยสามารถปรับแต่งได้ครับทั้งจริงของแนมจูดจะมีตัวที่เป็นแมกเนติกใช่มั้ยครับใช่ครับสามารถจะติดหรือว่าดึงออกได้ปรับได้หมดในแง่ของลูกค้าที่มามองก็รู้สึกว่าเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไปต่อได้เฮ้ยสามารถทําแบบนั้นแบบนี้ที่ผนังเล่นได้นะในแง่ของการขายทีมขายก็สามารถแนะนําลูกค้าได้ง่ายได้ใกล้ชิดขึ้นด้วยไม่งั้นต้องขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปถึงพี่แกกวาดสายตาไปก็จะเห็นว่าในแต่ละชุดไฟอ่ะมันจะเป็นทราดิชั่นของมันแบบไม่โลกตาครับมองไปก็เห็นเป็นจุดใช่มั้ยครับครับครับอันนี้ก็คืออย่างที่นี้มีอธิบายตอนต้นว่าแบบพอมันโค้งแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบ่งพื้นที่ของมันเองเนาะใช่แล้วการวางระบบโครงสร้างเซกชันภายในเนี่ยครับครับเราจะวางระบบโครงสร้างเซกชันเป็นแนวตั้งทั้งหมดอ๋อเหรอเพื่อให้ทีมช่างไฟเนี่ยflexible ในการจัดแต่งหรือทีม lighting designer เนี่ยเขาสามารถย้ายไฟไปตำแหน่งไหนก็ได้สามารถดึงไฟลงได้หมดเราจะไม่ทำ cross section โอ้ครับเออนี่เจ๋งนะอันนี้คือคิดให้ถึงโครงสร้างข้างในเลยครับอยากให้เขานำไปใช้ต่อได้แล้วก็ง่ายที่จะติดตั้งมันความสูงหรือว่าขนาดในแต่ละโมดูลของมันเนี่ยก็ถูกคิดมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความเป็นบ้านความเป็นคอนโดหรือโชว์รูม2เมตร75 3เมตร4เมตรอะไรเงี้ยครับครับจะเห็นว่าบูธเนี่ยมีหลายมี3โทนหลักอย่างโทนนั้นจะเป็นสีออกซิลเวอร์หน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบออกมีความทองๆแล้วก็มีสีดําสีเทาเพราะว่าโปรดักต์อาจจะมีสีทองด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเราไม่ทําผนังสีที่มีความเบสหรือทองไว้อ่ะครับเราจะเอาโปรดักต์สีทองเข้าไปอยู่แล้วมันลอยไปหน่อยโดดไปหน่อยอันนี้ผมก็เล็งไว้เลยว่าเฮ้ยมันควรจะต้องอยู่ในบูธนะเป็นสีทองที่สวยแล้วเห็นทางแรมที่สุดบอกว่า product ชุดใหม่ตัวนี้ครับทางดีไซเนอร์สามารถเลือกอโนไดสีอะไรก็ได้ดังนั้นไม่ว่าห้องคุณแต่งมาเป็นแบบไหนเนี่ยมีก้านสีให้เลือกเลยใช่ครับแล้วความ solid ของ material ผมมองว่าอันนี้คือส่วนสําคัญว่าโคมไฟมันไม่เหมือนโคมไฟในอดีตอีกแล้วมันมีความเนี๊ยบความหนักแน่นความงามในความเรียบง่ายแบบด้วยความดีไซเนอร์มองแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันคือเป็นจบที่เป็น finish product จริงและไม่รู้สึกว่าเป็นไฟ general light ทั่วไปอีกแล้วความ solid ที่เมื่อกี้นี้บอกนะครับก็คือถ้าเราลองดูนี่เป็นแผ่น sample ของเขานะครับครับมันก็จะมีความหนานะ thickness แบบว่าดี thickness ดีปกติแล้วเวลาผมมาเจองานโคมไฟอ่ะผมจะชอบเห็นวิธีการหลอกให้ solid ก็คือการเอาแผ่น 0.9 หรือ 1.2 มาพับครอบอะไรบางอย่างเนี่ยครับแต่พอแล้วนี่จุดเอาคอลเลคชันนี้มาให้ผมดูอ่ะผมชอบเพราะผมอยากใช้เองผมรู้สึกว่ามัน solid ดีครับซึ่งพอมาดู end product เนี่ยมันจะเห็นเลยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้เป็นแค่แบบปิดผิวแค่นั้นนะใช่ครับ quality มันดูดีครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายดีไซน์เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละดีไซน์เนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้เลยคัสตอมได้เองเลยเดี๋ยวเราไปเดินไปดูด้านในกันครับโซนนี้ก็คือจะออกซิลเวอร์นะฮะใช่ครับคราวนี้แลมิจูดก็จะมีแบบมีจุงนะครับจุงมาอีกซึ่งเป็นสวิตช์ปลั๊กเป็นเอาท์เลทเป็นสวิตช์ที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าสวยอะครับวันนี้ก็ดูมินิมอลเลยนะครับใช่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นคอลเลกชันของเดอะคอร์บูซิเอ่อ oh. นี่ก็จะมีแบบพวกงานสวิตช์ที่เป็นสีต่างๆซึ่งถ้าสนุกเลยถ้าคนที่ชอบแต่งบ้านสไตล์แบบชิคหน่อยแล้วก็มีความแบบเล่นกับสีอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันครับพวกนี้จริงๆมันก็สามารถไปเหมือนกับว่าลิงก์ซิสเต็มกับพวกโฮมออโตเมชั่นสมาร์ทโฮมอะไรเงี้ยได้หมดเลยใช่ครับครับแล้วจริงๆแล้วเราสามารถวางให้มันเป็นองค์ประกอบของดีไซน์ส่วนหนึ่งของบ้านไปได้เลยไม่ใช่แค่แบบเป็นสวิตช์หรือปลั๊กธรรมดาสมมติมีผนังเรียบๆเราก็สามารถวางคอมโพเดี๋ยวนี้การตกแต่งบ้านสนุกขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ให้นี้พามาดูอีกฝั่งหนึ่งของบูธนะครับก็จะเป็นฝั่งด้านนอกเนาะอีกฝั่งนี้ก็คือเหมือนเป็นด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับการวางไฟผมก็อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาแบบเห็นดีเทลสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ด้านหลังเป็นด้านหน้าหมดจริงๆพอดูแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกใช้เคิร์ฟโค้งมันก็เป็นหนึ่งวิธีคิดที่เราว่ามันชาญฉลาดดีนะเพราะว่ามันแบบมันแบ่งเซกชันแล้วทำให้แต่ละตัวมันมีพื้นที่แบ็คกราวด์ของเขาเองโค้งแต่ละโค้งก็ต้องวัดเลนส์ของมันให้จบพอดีของหนึ่งแผ่นนะครับเราจะทำเคิร์ฟขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ความยาวแผ่นก็ไม่ได้เพราะว่ารอยต่อต่างๆมันจะต้องถูกคำนวณให้พอดีกับการขึ้นรูปแล้วความโค้งมันดีอย่างนึงมันดีกว่าระนาบอย่างนึงคือพี่แก๊ปจะเดินไหลเข้าไปเองเหมือนสมมติเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเหมือนคล้ายๆมันอินไวต์มันเชื่อเราเองนะจิตวิญญาณจิตวิญญาณเล็กๆซ่อนอยู่ครับพอมันโค้งเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยใช่ไหมเรามีพื้นที่ผิวในการเล่นกับมันมากขึ้นแล้วก็เลี่ยงไฟง่ายไม่รกเราถ่ายแค่นี้ส่งไปให้เขาดูได้เลยไม่ติดโปรดักต์ไม่ติดให้ดูมุมนี้อีกนิดนึงอันนี้จะเห็นว่าพอมันมาอยู่บนแบ็คกราวด์ที่เป็นผนังสีเข้มก็ตั้งใจเลือกโปรดักต์ที่มันแบบว่าสว่างเลยนะใช้แบบโปรดักต์สีอ่อนเข้ามาตัดบ้างจะเล่นกับเป็นโมโนโทนเลยก็ได้อยู่กับผนังสีอ่อนก็ได้หรือผนังสีเข้มก็ได้อะไรเงี้ยครับครับดังนั้นสามสีที่แตกต่างกันน่ะก็คือจริงๆนี้คิดมาแล้วแหละใช่ครับว่ามันจะไปเป็นรองพื้นรองให้กับโปรดักต์ไหนแต่3สีที่คิดมาจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโทนเดียวกันอยู่จะไม่ได้หลุดโทนกันอะไรเงี้ยครับก็คือสามารถจับย้ายผสมผสานกันได้หมดเลยครับผมครับหลังจากที่เราไปเดินดูโดยรวมของบูธเรียบร้อยแล้วครับก็ส่วนนี้มานั่งคุยอีกนิดนึงอยากให้เล่าถึงแนวคิดการทำงานของไตรหมดนิดนึงฮะรู้สึกผลงานมีความน่าสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าเวลาคิดแต่ละงานเนี่ยมันมีโปรเซสการคิดยังไงบ้างครับมันก็เริ่มจากในแง่ของคอนเซ็ปชวลก่อนนะครับจริงๆแล้วเราเหมือนพยายามเข้าไปทําความเข้าใจกับตัวแบรนด์นั้นๆแล้วก็ขยายแบรนด์ออกมาให้มันมีแบบเรื่องเล่านะครับหลังจากนั้นน่ะพอเรื่องของคอนเซ็ปชวลสัมพันธ์แล้วอ่ะสิ่งสําคัญที่สุดของรีเทลเลยอ่ะก็คือการที่คนคนนึงจะเข้ามาใช้พื้นที่ระยะห่างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ที่เหมาะสมในการเดินแบบเดินแล้วเหมาะสมแล้วรู้สึกสบายความเซเบิลที่จะเดินแล้วแบบหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราทําให้สเปซแบบอัดของได้เยอะมากเลยแต่มันมีความแน่นเกินไปคอริดอร์เดินเบียดกันมันอาจจะรู้สึกถึงความไม่สบายใจความไม่สบายใจนิดเดียวเนี่ยมีผลต่อการไม่ซื้อแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเดินแล้วรู้สึกเอนจอยกับพื้นที่มีแสงที่ดีความงามที่ดีมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความแฮปปี้ไปหมดนะครับผมมองว่าหลังๆผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากสิ่งหนึ่งต่อไปได้อะมันก็ดีครับก็มาเข้าสู่ว่าหลังๆใจโหมดทำอะไรนะครับก็คือเหมือนกับเราพยายามไม่ให้ความหมายกับสิ่งต่างๆว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วสิ่งต่างๆอ่ะมันเป็นไปได้หลายๆอย่างแต่เพียงแต่ว่าโลกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันตั้งความหมายให้กับอ็อบเจกต์นั้นๆว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ใช้มันในรูปแบบนั้นครับทั้งที่จริงๆอาจจะมียูสหรือมีฟังก์ชันมันได้ครับอย่างโต๊ะตัวนี้ถ้าผมพลิกมันกลับมาตั้งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผนังผมพยายามฝึกคิดแบบนี้ก่อนผมพยายามไม่มองว่า
สเต็ปบันไดมันคือบันไดจริงๆแล้วบันไดมันก็เป็นที่นั่งมองออบเจกต์ไปในรูปแบบนั้นครับแต่ว่าในการคิดงานดีไซน์รีเทลเนี่ยมันจะถูกคิดแบบนั้นมาเพื่อที่ลูกค้าจะเอาไปใช้ต่อได้ใช่แล้วมันจะเกิด experience ใหม่สมมุติว่าถ้าผมตั้งต้นจากการคิดจากประสบการณ์เดิมครับมันจะกลายเป็นสิ่งเดิมแต่ถ้าผมตั้งต้นจากประสบการณ์ใหม่หรือแนวคิดใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งใหม่ค่อยๆบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับบางอย่างใหม่เกินไปเกินกว่ายุคสมัยก็ไม่ดีครับมันก็ไม่เอื้อต่อการขายเหมือนกันลูกค้าก็จะไม่เก็ตครับ